Twitter นี้นะครับเขาไปอยู่ออสเตรเลียมาเขาเล่าให้ฟังว่าด้วยความที่เป็นประเทศซีกโลกใต้ฤดูมันจะสลับกันกับซีกโลกเหนือปลายปีอ่ะจะเป็นหน้าร้อน25ธันวาเนี่ยคนคริสต์มาสใช่ไหมคนออสซี่อ่ะจะไปทะเลใส่ชุดบิกินี่สีแดงพร้อมหมวกซานต้านอนอาบแดดดื่มเบียร์เมาๆแล้วพูดว่าเมอร์รี่คริสต์มาสจะดูขัดๆกันหน่อยไหมนะหรือว่าจะเป็นภาพจำเกินไปว่าแบบอ๋อต้องแบบหิมะตกใส่เสื้อกันหนาวเลยแต่ว่าเหมือนประเทศเขาทวีปมันอยู่ทางนั้นไงมันเลยแบบสลับกันอะไรก็เขาจะช็อกเหมือนกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คือพยายามจะสดใสสดใสสุดสวัสดีทุกคนนะคะเด็กสมัยนี้พอดแคสต์ค่ะแถว1995เพิ่มครับ1998ครับผมช่วงนี้ก็แบบว่าดูอันเลิศสดใสกันก็คือนอนไม่ดึกหรอดึกแหละดึกแหละ ตีสองนานๆจะได้มาออฟฟิศก็เออดีใจเพราะช่วงนี้เราเวิร์กฟอร์มโฮมกันเนาะวันนี้เราก็มาถ่ายเด็กสมัยนี้นะคะมาอัปเดตเทรนด์ประเด็นต่างๆให้ทุกคนได้ฟังกันเหมือนเดิมซึ่งต้องบอกว่ามีมาหลาย EP แล้วยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามพวกเราแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆจะดีมากเลยนะคะนั่นแหละวันนี้นะคะเราก็มีประเด็นมาอัปเดตอีกเหมือนเคยนะคะจะพูดถึงกลุ่มนึงใน Facebook พี่ซึ่งสมาชิกของกลุ่มเนี้ยมี1ล้านคนแล้วตอนนี้ล้านคนแล้วเหรอใช่เออแต่จริงพูดแค่นี้ก็รู้แล้วว่ากลุ่มอะไรเออใช่หลายๆคนจะรู้แล้วว่าเออแบบพอพูดถึงกลุ่มนี้และช่วงนี้คือแบบว่ามีไม่เยอะที่แบบว่าได้รับกระแสความนิยมมากๆอะไรเงี้ยใช่จะเป็นกลุ่มอะไรที่คนเข้าวันละแสนได้ขนาดนี้เออใช่ซึ่งก็คือรู้แล้วพิมพ์ลิพายแน่เลยไม่ใช่ แรกทีเดียวกลุ่มนี้ชื่อว่าย้ายประเทศกันเถอะก็ชื่อกลุ่มก็รู้แล้วเนาะว่าเข้าไปเพื่อจะหาช่องทางหรือว่าหาข้อมูลในการไปใช้ชีวิตไปทำงานหรือว่าไปเรียนต่อต่างประเทศซึ่งก็จะมีคนมาโพสต์แนะนำรีวิวด้วยประสบการณ์จริงของเขาเขาก็จะมาเล่าว่าอ่ะเนี่ยทีมเยอรมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ค่ะทีมญี่ปุ่นย้ายมาเป็นอย่างนี้ตลอดเป็นอะไรอย่างนี้จะบอกว่าพี่อ่ะคืออยู่ในกลุ่มนี้แล้วบอกเลยว่าแต่ละคนมาเขียนคืออ่านเพลินมากเพลินมากแล้วมันไม่ได้บอกว่ามาพูดแบบกลวงๆอ่ะขอโทษนะคะคือ ไม่ได้มาพูดแบบว่าเฮ้ยเราไม่ไปใช้ได้จริงแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่แบบจากประสบการณ์ส่วนตัวของเขาซึ่งเราอ่านแล้วเราก็รู้ว่าเหมือนนำทางเราประมาณนึงใช่ใช่ก็เหมือนมีข้อดีข้อเสียอะไรเขาก็บอกเราตรงๆจากคนที่ไปอยู่มาจริงๆใช่แล้วก็จะมีข้อมูลของการว่าแบบเริ่มต้นยังไงถ้าเกิดอยากไปประเทศนี้เริ่มยังไงทำยังไงบ้างแล้วก็ใช้ชีวิตยังไงให้แบบโอเคที่สุดจากคนไทยด้วยกันอะไรอย่างนี้ซึ่งกลุ่มก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นยกย้ายมาใส่สะโพกยกย้ายไปแล้วเพื่อแบบน่ารักคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละให้มันดูน่ารักแหละใช่แต่คนก็ยังหาเจออยู่ก็หาเจออยู่ใช่ก็จริงๆมันเริ่มต้นจากกลุ่มผู้ประกอบการเล็กๆนะครับที่ได้รับบาดแผลจากการทำธุรกิจในยุคโควิดตั้งกลุ่มเพื่อปรึกษากันเพื่ออยากไปลงทุนต่างประเทศจนกลายเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคนสนใจเยอะขึ้นไม่ได้มีเพียงแค่แบบคนรุ่นใหม่แบบวัยเราๆอย่างนี้นะมีวัยทำงานไปจนถึงวัยเกษียณที่เยอะจนหน้าแบบหน้าตกใจบางคนเนี่ยเขาก็เข้ามาบอกว่าเราย้ายไปคงไม่น่าทันแล้วแหละแต่ว่าอยากหาข้อมูลให้ลูกให้หลานมีด้วยใช่ใช่ตอนที่ในกลุ่มก็คือมีความกว้างขวางมากๆเลยใช่ใช่แล้วก็หลายวัยด้วยคือเท่าที่เห็นนะมีตั้งแต่แบบอายุ20กว่าๆที่แบบว่าเพิ่งแบบเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์หรือว่าคนที่แบบอยู่แบบต่างประเทศมานานมากแล้วตั้งแต่เรียนจบจนตอนนี้50อะไรเงี้ยใช่หรือว่าวัยมัธยมที่หาข้อมูลไปเรียนต่ออะไรอย่างนี้แต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาพูดกันนะคะมันคือเป็นประเด็นที่พอเวลาเราไปอยู่ต่างประเทศอ่ะเราก็ต้องปรับตัวซึ่งบอกเลยว่าปรับตัวเยอะมากใช่แล้วบางอย่างเราก็แบบว่าไม่รู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันมีด้วยหรอแบบนี้มันมีด้วยหรอที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกว่าหลายๆคนก็จะเกิดอาการ culture shock เนาะนั่นแหละก็คือคนที่อยู่ไทยมาตลอดหรือว่าอยู่เอเชียตอนเฉียงใต้อย่างเรามาตลอดเงี้ยเวลาย้ายไปในแบบต่างแดนนะต่างทวีปต่างอะไรก็จะเจอสิ่งที่เขาทำกันเป็นปกติเป็นวัฒนธรรมที่เขาทำกันทุกวันอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเจอเราก็จะแบบเกิดอาการแบบงงต้องปรับตัวกันมากทีเดียวอะไรอย่างงี้ผมก็รวม5ประเทศที่คนไทยอยากไปมากที่สุดอันนี้อ้างอิงจากในกลุ่มเลยเพราะว่าเขาจะมีการตั้งแฮชแท็กทีมไว้อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เรารวบรวมมาจากในกลุ่มนั่นแหละใช่ใช่ก็คือแฮชแท็กทีมอเมริกาก็จะมีเท่านี้คนอะไรใช่ไหมซึ่งอเมริกาแน่นอนอยู่อันดับแรกเอามาจากใน Twitter ที่เขาแชร์เขาจะช็อกกันจากคนที่ไปอยู่ในอเมริกาจริงๆ Twitter คนนี้เขาบอกว่าที่อเมริกานะครับเวลาจะไปหาใครก็ต้องนัดก่อนแม้แต่ไปหาพ่อแม่ก็ต้องนัดแค่ไปเซอร์ไพรส์แล้วโผล่หน้าประตูเผลอๆจะโดนไล่กลับมาด้วยไม่เหมือนคนบ้านเราอยากเจอเวลาไหนก็ไปเวลานั้นใหม่ๆคือรู้สึกเสียหน้ามากอุตส่าห์ไปหาถึงที่แต่โดนไล่กลับเพิ่งมาเรียนรู้ที่หลังว่าต้องนัดก่อนเพราะผมว่าอันนี้เหมือนกับเขามีวัฒนธรรมเรื่องเวลาที่แบบค่อนข้างคือบางทีอาจจะกันเวลาแบบอ้าวเกิดไม่อยู่ทำยังไงอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เขาจะเรียกว่าเซอร์ไพรส์หรอถ้าแบบว่าใช่ไหมบางทีก็อยากเซอร์ไพรส์ไงประเด็นน่ะก็คงต้องแบบหาทางเตรียมให้ได้จนได้แหละตอนไปอเมริกาครั้งแรกด้วยความที่กูเป็นคนเฟรนลี่
ทำตัวเหมือนอยู่ไทยคือถ้ามองหน้าใครก็จะยิ้มให้อ่ะแลนด์ออฟสไมล์อ่ะเนาะแต่เวลาใครมองหน้าจะยิ้มให้ตลอดผู้ชายเลยคิดว่ากูสนใจและมีใจให้เขา ถามว่ากูอ่อยหลายใจเพราะยิ้มให้ทุกคน งงเลยอ่ะอันเนี้ยผมรู้สึกว่าที่นู่นอ่ะเขาเฟลิร์ตกันเป็นปกติหมายถึงว่าเขามีการจีบกันเจอใครน่าสนใจก็เข้าไปจีบได้เลยอาจจะคิดว่าการยิ้มให้เนี่ยมันคือการที่เราสนใจคนคนนั้นแล้วใช่แต่ว่าที่ไทยคือปกติเราอาจจะไม่ได้แบบเข้าไปจีบเลยขนาดนั้นนะก็แต่ยิ้มอะปกติเราก็ยิ้มกับใครก็ยิ้มอะไรเงี้ยเขาอาจจะคิดว่าเออแค่แบบว่าอารมณ์ดีเป็นมิตรเฉยๆไม่ได้ถึงกับจีบแต่ว่าคนอเมริกาก็คือคิดว่าอ่ะแน่เลยมาแล้วจีบกูแน่คนนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะกูแค่เฟรนลี่ค่ะอีกอันนึงเขาบอกว่าตกเครื่องที่นิวยอร์กเลยต้องเข้ารถขับไปบัฟฟาโลอันนี้เป็นเมืองเขาระวังขับไปจนเกือบถึงดันขับรถชนกวางตัวใหญ่มากหน้ารถบุบไฟแตกสองข้างทางมีแต่ป่าแล้วก็มีรถคันนึงจอดลงมาช่วยถามว่าเป็นอะไรไหมเราก็บอกว่าชนกวางเขาก็เลยบอกว่าให้ขับช้าๆสิไม่รู้หรือว่าที่เนี่ยกวางเยอะเหมือนสัตว์เลี้ยงอันนี้ผมก็เคยเห็นในหนังเหมือนกันว่ากวางจะชอบแบบกระโดดข้ามถนนแล้วเราก็ชนอะไรอย่างงี้อารมณ์ประมาณแบบหมาแมวเลยอะที่นู่นอะเออจริงๆในซีรีส์จะเห็นเยอะนะพี่เพิ่งคิดว่าเออใช่จริงๆเราจะเห็นกวางแบบในซีรีส์ต่างประเทศอะเยอะภูมิประเทศเขาอะมันเป็นเหมือนเมืองป่าที่แบบว่ากว้างๆอะไรเงี้ยสัตว์ที่แบบเห็นปกติคือกวางอะไรเงี้ยถ้าเราเจอเราก็คงแบบเอองงเหมือนกันอันนี้ไปขับรถชนด้วยนะประเด็นอันตรายยังไงก็ลองศึกษาแล้วก็ลองกันนิดนึงนะคะถ้าใครที่แบบว่าจะคิดจะย้ายไปอยู่อเมริกานะพี่ขออัปเดตตัวเลขเลยแล้วกันนะคะไหนๆก็พูดแบบว่าสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยคือไม่ใช่เป็นประเทศที่คนไทยอยากไปอยู่มากที่สุดเหมือนอย่างเดียวนะแต่ว่ามันเป็นประเทศที่มีจำนวนคนไทยที่ย้ายไปอยู่เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งซึ่งตัวเลขเนี้ยนะคะประมาณ 488,000 คนซึ่งตัวเลขเนี้ยมันเป็นตัวเลขของคนที่ไปอยู่แบบถูกกฎหมายนะคะคือจดทะเบียนขึ้นทะเบียนแบบว่าการย้ายประเทศอะไรเงี้ยคือแบบถูกกฎหมายจำนวนการเลยใช่ 480,000 กว่าคนโอ้ซึ่งไม่รวมนับรวมคนที่ไปแบบผิดกฎหมายนะทานนี่ไม่รู้นะเพราะเรานับตัวไม่ได้จริงๆนั่นแหละค่ะอันดับ2อันนี้เป็นทางประเทศและทวีปก็คือออสเตรเลียครับฝั่งนี้ Twitter นี้นะครับเขาไปอยู่ออสเตรเลียมาเขาเล่าให้ฟังว่าด้วยความที่เป็นประเทศซีกโลกใต้ฤดูมันจะสลับกันกับซีกโลกเหนือปลายปีจะเป็นหน้าร้อน25ธันวาเนี่ยคนคริสต์มาสใช่ไหมคนออสซี่อ่ะจะไปทะเลใส่ชุดบิกินี่สีแดงพร้อมหมวกซานต้านอนอาบแดดดื่มเบียร์เมาๆแล้วพูดว่าเมอร์รี่คริสต์มาสจะดูขัดๆกันหน่อยไหมนะหรือว่าจะเป็นภาพจำเกินไปว่าแบบต้องแบบหิมะตกใส่เสื้อกันหนาวเลยแต่ว่าเหมือนประเทศเขาทวีปมันอยู่ทางนั้นไงมันเลยแบบสลับกันอะไรก็เขาจะช็อกเหมือนกันอันนี้น่าสนใจมากไม่รู้ว่าเป็นเขาจะช็อกได้ไหมแต่ว่าออสเตรเลียเนี่ยจะปรับราคาสินค้าตามดีแมนของผู้บริโภคซัมเมอร์ฤดูร้อนใช่ไหมครีมกันแดดก็จะลดราคาทางที่มันควรจะกลับกันนึกออกมั้ยครับคือไม่ได้ปรับเพิ่มแต่ปรับลดลงใช่ปรับลดเทศกาลปีใหม่หรือคริสต์มาสพวกขนมช็อกโกแลตของขวัญอะไรเงี้ยก็จะลดราคาฤดูหนาวมอยเจอร์ไรเซอร์ลดราคาเออดีจังอันนี้คือเป็นนโยบายหรือเปล่าหรือว่าแบบคือแค่อยากรู้ว่าแบบเฮ้ยมันเป็นนโยบายของทางรัฐบาลหรือเปล่าหรือว่าแบบก็เป็นปกติทางของผู้ประกอบการอะไรอย่างเงี้ยดีๆแต่ดีนะดีนะดีๆผมชอบมากออสเตรเลียดื่มน้ำเปล่าจากก๊อกได้เลยเราก็งงว่าไม่สกปรกเหรอแต่ไม่เพราะมันสะอาดเขาบอกว่าสะอาดและมีประโยชน์มากกว่าน้ำขวดอีกแล้วก็ที่ออสเตรเลียน้ำอัดลมจะถูกมากและเวลาเรียนจะสอบเป็นวันละวิชาวันเดียววิชาเดียวเลยวันเดียววิชาเดียวใช่เออดีอ่ะชอบจังเลยของไทยเนี่ยนอกจากจะสอบวันละหลายวิชาแล้วยังสอบติดกันด้วย ในช่วงของ Getpad มี Onet มีอะไรอย่างงี้ต่ออีกแล้วมีปลายภาคอีกเนี้ยพอที่พูดถึงออสเตรเลียนะคะอันนี้ก็ตรงเหมือนกันนะทุกคนก็คือเป็นประเทศที่อยู่อันดับ2ที่คนไทยเนี่ยไปอยู่มากที่สุด อยู่ประมาณ 1,856 คนอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่ไปอยู่อย่างถูกกฎหมายเหมือนกันนะคะก็คือเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐอเมริกาเหมือนกันไปที่อันดับ3ก็คือประเทศญี่ปุ่นครับคนนี้เขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นมีกฎหมายห้ามอ้วนโดยเฉพาะคนอายุ 40-74 ปีผู้ชายห้ามมีรอบเอวเกิน85เซนติเมตรส่วนผู้หญิงห้ามเกิน90เซนติเมตรคือเป็นกฎหมายเลยเหรอร่างเป็นกฎหมายเลยเหรอว่าแบบห้ามอ้วนอย่างเงี้ยหรอผมว่าเขาเป็นห่วงสุขภาพแบบถ้าคุณอ้วนเกินเท่านี้ปุ๊บต้องลดและต้องหาทางลดและแหละอะไรเงี้ยอยากรู้เขามีปรับอะไรปะไม่รู้อันนี้เรื่องโทษผมไม่รู้เดี๋ยวลองไปหาเพิ่มแต่ว่านี่มีโทษปรับนะคะนี่ก็คือขออนุญาตเซิร์ชเลยนะเพราะว่าอยากรู้มากว่าแบบคือเขาจะจับเราเนี่ยให้ไปหาหมอขั้นแรกเลยนะแบบขั้นเบาๆก็คือให้ไปหาหมอก่อนแล้วก็ให้ไปปรึกษาคุณหมอว่าเป็นโรคอะไรเกี่ยวกับความอ้วนหรือเปล่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้หมอเนี่ยดูแลแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็ให้ลดภายใน6เดือนเฮ้ยดีอ่ะเขา
แคร์ประชาชนมากเลยนะเนี่ยเออแล้วก็เขาบอกว่าขั้นหนักนะคือถ้าสมมติว่าในภายใน6เดือนแล้วเราทำไม่ได้เราไม่ลดอ่ะก็คือจะต้องถูกส่งไปเข้าคอร์สพิเศษแต่ว่าถ้าบริษัทหรือหน่วยงานราชการอ่ะก็คือจะถูกปรับเป็นตัวเงินโอ้ดีนะคือแบบว่ามันเพื่อตัวเราเองอ่ะเออชอบอันนี้ตอนไปเรียนที่ญี่ปุ่นไม่เคยเจอพ่อแม่ใครขับรถมาส่งที่โรงเรียนเลยไม่เคยเห็นรถมาเทียบหน้าโรงเรียนเลยทุกคนมาเองหมดไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าเดินมาหรือปั่นจักรยานคือถ้าแบบเป็นโรงเรียนที่ไทยเราจะเห็นว่าพ่อแม่ขับรถมาหย่อนลูกแล้วก็ไปทำงานไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วที่ญี่ปุ่นวัฒนธรรมเขาคือให้เด็กไปโรงเรียนเองเฮ้ยพี่อยู่ญี่ปุ่นได้นะเพราะพี่ไปโรงเรียนเองแต่อยู่ป.1 อ่ะป.1 เลยเหรอเออเก่งวะ ผมว่าอันนี้หลายอย่างขนส่งเขาดีด้วยโรงเรียนเขาส่วนใหญ่เขาจะเข้าโรงเรียนที่มันใกล้บ้านด้วยของไทยคือไว้ใจได้มากใช่ใช่ของไทยคือแบบเราจะเลือกโรงเรียนที่แบบไม่ได้ใกล้บ้านขนาดนั้นอ่ะไม่รู้สิหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้เรียนใกล้บ้านอะไรเงี้ยก็เลยของไทยเป็นยังไงแชร์ได้นะคะที่ญี่ปุ่นเดินข้ามสะพานลอยไปรอรถเมย์ปรากฏว่ารถเมย์มาไวเราก็เลยอ่ะรีบวิ่งกลัวเขารอสักพักมีเสียงคนขับดังออกมานอกรถว่าอย่าวิ่งนะครับเดี๋ยวสะดุดล้มเสียงนี้เลยเหรอค่อยๆเดินนะครับรถจอดรอครับผมเราก็หยุดกึกอยู่ตรงบันไดตกใจเพราะว่ารถเมย์เนี่ยมีลำโพงติดนอกรถเราก็ตกใจที่ว่าเราเดินนวยหน้าไปขึ้นรถเมย์ในประเทศนี้ไม่โดนด่าคือยังไงวะไม่เข้าใจคือมันกับว่าเราข้ามสะพานลอยไปจะขึ้นรถเมย์แล้วเขาเห็นว่าเรากำลังวิ่งมาเขาก็เลยพูดใส่ไมค์ว่าพูดใส่ไมค์เลยเหรอพูดใส่ไมค์ว่าไม่ต้องวิ่งรอเออดีอ่ะใช่ตัดภาพมาที่ประเทศไทยเนี่ยเราเห็นรถเมล์แล้ววิ่ง4คูณร้อยเลยเดี๋ยวมันมาอีกทีนานใช่ใช่ครับอันนี้ญี่ปุ่นเขารถเมล์เขาใจดีญี่ปุ่นก็อยู่อันดับ3นะคะของจำนวนที่คนไทยเนี่ยไปอยู่มากที่สุดก็คือรองจากออสเตรเลียนะคะอยู่ที่ 86,000 กว่าคนเนี่ยเป็นอันดับ3เลยนะคะถึงว่าสิมันน่าจะรีเลทกันแหละเพราะว่าสามอันดับแรกตรงกันหมดเลยเนาะตรงกันหมดเลยไปที่อันดับ4ในกลุ่มก็คือแคนาดาเขาบอกว่าสามารถใช้บัตรจ่ายได้ทุกอย่างแม้กระทั่งร้านเล็กร้านน้อยเหรียญเดียวก็จ่ายได้ใช้บัตรจ่ายได้บางร้านคือไม่รับเงินสดเลยเป็นสังคมไร้เงินสดของจริงอาจจะมีบ้างที่แบบ cash only แต่น้อยมากๆเราตื่นตาตื่นใจมากแบบประเทศหนูบางร้านยังไม่มีให้โอนเลยค่ะบางร้านรับบัตรต้องมีขั้นต่ำบางร้านชาร์จเพิ่มอีกก็จริงๆๆ cashless ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วอยากให้เกิดขึ้นคือพี่มีเพื่อนใช่ไหมที่เคยไปแล้วก็เขาบอกว่าพอเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยมันจะมีบัตรแค่ใบเดียวแต่บัตรเนี้ยสามารถใช้ได้ทั้งหมดทุกอย่างคือทุกอย่างตั้งแต่ระบบสาธารณะยันแบบร้านอาหารอะไรก็คือคุณใช้แค่บัตรใบนี้ใบเดียวอะแต่แบบว่าสะดวกมากใช่ๆเออมันน่าหายแหละแต่ว่ามันคือสะท้อนให้เห็นว่าเออมันสะดวกแบบสุดๆเลยกับแค่บัตรใบเดียวง่ายด้วยที่แคนาดานะครับจามปุ๊บจะสนิทหรือไม่สนิทยังไงก็จะมีคนพูด bless you ลงจากรถบัสเมื่อไหร่ก็จะพูดขอบคุณทุกครั้งซื้อของเสร็จจะพูดขอบคุณพนักงานทุกครั้งหรือว่า have a nice day have a good night หรือว่า have a nice weekend เพื่อนที่ผมเคยได้ยินเหมือนกันว่าคนแคนาดาเป็นคนที่แบบใจดีน่ารักอะไรอย่างงี้ bless you เนี่ยเหมือนมันเป็นวัฒนธรรมของเขาที่แบบเหมือนว่าเราจามเขาแบบ bless you แบบเหมือนเป็นคำพูดตบเฉยๆไม่มีอะไรแบบพูดเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็เป็นมิตรอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปอยู่แล้วเราอยากรู้สึกว่าเราเป็นแบบเอ้ยเป็นคนแคนาดาเวลาใครจามเราพุ่งเลยใส่เลย bless you สักพักโดนตบ อันนี้เนี่ยเป็นอันดับ4ซึ่งเมื่อกี้ของปื้มเนี่ยมันเป็นคนไทยที่อยากไปใช่ไหมแคนาดาเนาะแต่อันนี้คืออันดับ4ไม่เหมือนกันและเป็นประเทศที่คนไทยอยู่เยอะที่สุดนะคะอันดับ4ก็คือไต้หวันนะอยู่ที่ 82,000 คนอันนี้ก็คือย้ำเหมือนเดิมว่าอยู่แบบถูกกฎหมายนะคะครับผมไปที่อันดับ5สุดท้ายอันนี้เราเตรียมมาให้5ประเทศนะครับก็คือเยอรมนีดินแดนแห่งไส้กรอกและเบียร์ห้องอาบน้ำที่จูเกนส์เฮอร์เบิร์ตฟิลมันจะประมาณโฮสเทลในเยอรมนีไม่มีประตูช็อกมากแล้วมาเที่ยวด้วยกันเป็น10อาศัยช่วงที่ไม่มีคนรีบอาบน้ำไม่ฟองสบู่ด้วยกลัวคนมาเห็นอาบโดนที่สุดในชีวิตไม่อาบก็ไม่ไหวเพราะเดินเที่ยวมาทั้งวันคือทำไมไม่มีตัวคนเยอรมันอาจจะไม่ถือกับการที่คนอื่นมาเห็นเราไม่ถือผ้าอาบใช่ใช่คือคนยุโรปคนอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ถือแต่เป็นคนไทยก็จะรู้สึกเขินๆอายๆนิดนึงใช่ใช่เราก็คนไทยก็ไม่ได้แบบว่ามาเปิดอะไรกันง่ายขนาดนั้นแต่พี่เปิดเลยนะเราไม่ได้คนรู้จักเราอยู่แล้วนะจริงเออใช่ตามสบายเลยทั้งนั้นเพราะมันก็แยกชายหญิงอยู่แล้วใช่ไหมคนเยอรมนีอ่ะเมื่อกี้เพิ่งบอกไปกินเบียร์กันตอนกลางวันคือสตาร์ตั้งแต่เที่ยงเลยแล้วก็ไม่เมาคอแข็งไทยก็มีอย่าดูถูกเรื่องเนี้ยครับคือด้วยความที่เยอรมนีขึ้นชื่อเรื่องเบียร์ด้วยแหละเหมือนเบียร์เขาส่งออกเยอะมากแล้วแบบหลากหลายแล้วก็แบบดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงภูมิประเทศก็มีส่วนสำคัญนะพี่ว่าคืออากาศบ้านเขาเย็นไงกินเบียร์มันจะได้ไม่มันก็อาจจะไม่รู้สึกใช่ให้ความรู้สึกว่าอุ่นแล้วก็ไม่ใช่เหมือนเราคือแบบร้อนมากแล้วพอกินเบียร์ก็คือช็อกค่ะกินกันจนช็อกเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ครับผมอันนี้เขาสุดท้ายแล้วคนนี้เขาบอกว่าอยู่เยอรมนียืนยันว่าแบงค์ไทยเราดีสุดๆรวดเร็วฉับไวพร้อมเพย์เป็นเลิศแต่พอมาอยู่เยอรมนีคือ1นะ
จะเปิดบัญชีต้องนัดเดินดุมๆเข้าธนาคารไปเปิดบัญชีเลยไม่ได้2ไม่มีระบบโอนไวคือระบบเรียลไทม์ก็ต้องรออย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงทุกอย่างมีค่าบริการ3เสาร์อาทิตย์ธนาคารเนี่ยไม่เปิดต้องรออย่างเดียวทำไมวะคือมันเป็นเรื่องที่ควรจะเร็วอะสำหรับพี่นะใช่ๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แบบยอมรับว่าของไทยอาจจะสะดวกกว่าจริงมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะสำหรับอันดับ5นะที่คนไทยเนี่ยไปอยู่มากที่สุดประเทศเนี่ยอันดับ5ก็คือสวีเดนอยู่ที่ 74,000 กว่าคนนะคะแล้วก็เยอรมนีเนี่ยอยู่ที่อันดับ6แล้วกันแถมเพราะว่าเมื่อกี้พูดถึงเยอรมนีเนาะอันดับ6อยู่ที่ประมาณ 59,000 กว่าคนนะคะอ้างอิงข้อมูลนะคะมาจากเว็บไซต์ The Standard นะคะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยต้นตอเลยนะคะก็มาจากกระทรวงการต่างประเทศนั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะขอบคุณครับสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยคือเราแค่ต้องการบอกว่าจริงๆการแบบถ้าใครคิดจะไปอยู่ต่างประเทศอ่ะก็ทำได้แต่ว่ามันไม่ได้ง่ายนะโดยเฉพาะคนที่แบบว่าต้องไปเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราแค่อยากให้ทุกคนนะคะศึกษาอันดับแรกเลยคือคุณต้องศึกษาให้ดีอ่ะว่าจะไปประเทศไหนเรียนรู้วัฒนธรรมเค้าเจอเค้าให้ดีนู่นนี่นั่นแล้วก็วิธีการอะไรอย่างเงี้ยเอกสารต่างๆอะไรคือต้องหาข้อมูลหมดถ้าคิดจะไปจริงๆนะคะก็จะต้องเรียนรู้เยอะหน่อยแล้วก็ปรับตัวเยอะหน่อยส่วนใหญ่หลายๆคนนะที่มาเขียนในกลุ่มเค้าก็บอกว่าแรกๆเค้าแบบว่าลำบากมากเหนื่อยมากคือแบบมีท้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพออยู่ไปมันก็ปรับตัวได้ชินแล้วก็ Happy. มีความสุขแฮปปี้ถ่ายรูปมาแชร์กันโอ้โหชีวิตก็ถ้าใครอยากหาข้อมูลอะไรกลุ่มนี้ก็มีเยอะแยะไปดูกันได้ใช่ใช่ใช่อ๋อมีเสริมนิดนึงนะคะก็ในช่วงกระแสที่เขากำลังบอกว่าย้ายประเทศกันเนี่ยมีกระแสนึงที่แบบว่าดีมากก็คือเอกอัครราชทูตสวีเดนนั่นเองที่ประจำอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเขาก็มีการเกาะกระแสนี้เนาะซึ่งเขาจะมี Facebook Page ของเขาซึ่งใช่แล้วเขาก็มาแบบว่าโพสต์ต่างๆว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าคุณอยากจะย้ายประเทศเนี่ยเราอ้าแขนรับนะแล้วพร้อมกับอะไรรู้ป่ะบอกว่าสวีเดนเนี่ยดียังไงน่ารักไหมน่ารักเนาะเขาก็บอกว่าสิทธิ์และการคุ้มครองแรงงานที่เข้มแข็งความเท่าเทียมกันการให้คุณค่ากับนวัตกรรมแล้วก็มีระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมถึงทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าอยากย้ายประเทศรับสวีเดนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะทำคะแนนทำคะแนนอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากคนก็แบบว่าเข้าไปที่สถานทูตแล้วก็แบบว่าชื่นชมแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆของคนที่ไปอยู่สวีเดนจริงๆก็มาตอบบอกว่าจริงมันคือเรื่องจริงสวีเดนดูแลดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะปีหน้าอันดับอาจจะขึ้นก็ได้นะไม่แน่น่ารักกันไปนะคะก็ฝากเด็กสมัยนี้พอดแคสต์ของเราด้วยแล้วก็ใครที่มีประเด็นไหนน่าสนใจหรือว่าประเด็นที่เราคุยกันวันนี้มีแง่มุมอื่นๆที่อยากจะมาแชร์เนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันได้นะคะอยากให้ทุกคนคอมเมนต์พูดคุยกันให้เราเนี่ยเป็นคอมมูนิตี้นึงแล้วกันนะของเด็กสมัยนี้นะคะที่ทำให้คนรุ่นอายุมากกว่าเรามาดูแล้วก็จะได้เข้าใจเรามากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากทุกคนไว้ด้วยเด็กสมัยนี้พอดแคสต์ทางบักกะบูทีวีทางเว็บไซต์ของเรานะคะก็คือ bakkaboo.tv นั่นแหละเนาะแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆอย่างเงี้ยก็จะมีตัวสั้นๆเล็กๆให้ดูแล้วก็เข้ามาดูตัวเต็มที่เว็บไซต์กันละกันนะทาง YouTube ก็กด Subscribe ได้นะคะมีคอนเทนต์อื่นๆอีกมากมายไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายThank you.